คือเรื่องการเมืองเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดกับเรื่องของการเมืองคือการปฏิรูปการเมืองการปฏิรูปที่เราต้องการที่จะได้นักการเมืองที่ดีมีคุณภาพมีความโปร่งใสมีความซื่อสัตย์ฮะแล้วก็มีความตั้งใจที่จะทำงานเพื่อประชาชนเพื่อประเทศชาติอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงเรียกร้องเรื่องของการปฏิรูปการเมืองปฏิรูปนักการเมืองแต่ส่วนสำคัญเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ตัวนักการเมืองอย่างเดียวนะคะมันจะต้องอยู่ที่ทุกส่วนอยู่ที่ประชาชนที่เป็นผู้เลือกส.ส.เข้าไปด้วยคือทุกวันนี้เนี่ยนะ เวลามีเลือกตั้งปุ๊บเนี่ยนะเราจะวิเคราะห์สมมติเราทำงานเรื่องสื่อเห็นไหมเราก็จะวิเคราะห์หรือประเมินว่าพรรคไหนจะได้คะแนนเท่าไหร่ส.ส.คนไหนเขตนี้ใครจะชนะใครแพ้เนี่ยมันไม่ใช่ดูแต่เฉพาะนโยบายดูแต่เฉพาะชื่อเสียงอย่างเดียวนะเรายังคงต้องดูว่าส.ส.คนนี้เขามีหัวคะแนนกี่มากน้อยนะหรือดูแม้กระทั่งเรื่องภาษาข่าวที่บอกว่ากระสุนดินดำนะเอาพูดกันตรงๆก็คือเรื่องการใช้เงินจ่ายเงินกระเป๋าหนักหรือเปล่ามือหนักกระเป๋าแบนแฟนทิ้งกระเป๋าแบนแฟนทิ้งจริงคือไอ้เรื่องแบบนี้นะคุยกันมาตั้งแต่ผมเป็นนักข่าวเด็กๆค่ะจนวันนี้เนี่ยนะผมก็เป็นนักข่าวอยู่แต่ไม่เด็กแล้วค่ะยังคุยเรื่องแบบนี้กันเหมือนเดิมซึ่งถ้าแก้ปัญหานี้ไม่ได้เราก็ไม่มีทางปฏิรูปการเมืองของเราไปได้เราก็ยังคงจะต้องนั่งสายหัวกับนักการเมืองบางคนที่แบบเข้ามาได้ยังไงในสภาเนี่ยไอ้เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับข่าวปุ๋ยเมื่อกี้เนี่ยนะคืออันนี้คือต้นทางเลยนะ คือโพแทสเซียมยูเรียแอมโมเนียเลยนะไอเรื่องการซื้อเสียงเนี่ย NPK เหรอ สูตรปุ๋ยท่านชวนหลีกภัยเป็นท่านนึงค่ะที่ท่านพยายามจะรณรงค์และผลักดันเรื่องของการเมืองสุจริตมาโดยตลอดและท่านพยายามจะสื่อสารกับสังคมมาโดยตลอดนะคะว่าเราต้องช่วยกันในการทำให้การเมืองของเรานั้นสุจริตนะคะในการเลือกนักการเมืองใจซื่อมือสะอาดเข้าไปทำงานให้กับเราท่านชวนเนี่ยท่านได้มีการไปปราศัยเรื่องของการทำการเมืองให้สุจริตอันนี้เป็นงานสัมมนาเครือข่ายประชาชนปฏิรูปการเมืองค่ะที่จัดโดยคณะกรรมการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภานะคะท่านพูดถึงประเด็นสำคัญตัวช่วงหนึ่งก็คือว่าต้องทำให้การเมืองสุจริตและเป็นภาระหน้าที่ของทุกคนที่ต้องสร้างคนดีให้กับบ้านเมืองเพื่อเป็นกระบวนการปฏิรูปการเมืองไม่โดยเฉพาะไม่เลือกนักการเมืองโกงเข้ามาบริหารบ้านเมืองการปฏิรูปการเมืองคือการทำให้การเมืองในระบบประชาธิปไตยนั้นสุจริตหากการเมืองคอร์รัปชันการเมืองทุจริตจะเรียกปฏิรูปการเมืองได้อย่างไรหากการเมืองไม่สุจริตสิ่งที่ตามมาก็คือประชาชนก็ต้องมีภาระที่เสียภาษีข้าราชการขี้โกงและก็ต้องพยายามทำให้ทุกองค์กรขจัดคนโกงให้ได้ด้วยการสร้างหลักที่ดีและได้คนดีทำงานไปด้วยกันและที่นายบอกว่าการปกครองที่ดีไม่ใช่การปกครองด้วยหลักค่ะแต่ต้องได้คนปกครองที่ดีทั้งนี้ในทุกวงการมีทั้งคนดีและคนไม่ดีเสมอดังนั้นต้องมีหลักควบคุมคนไม่ดีให้มั่นคงและตอนนี้เนี่ยนะเราอีกด้านหนึ่งเนี่ยสภาเราเนี่ยก็กำลังพิจารณากฎหมาย2ฉบับซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการในการคัดเลือกคนเพื่อที่เข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้แทนเข้ามาดูแลบ้านเมืองอ่ะพูดกันกว้างๆอย่างนั้นนะครับกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมืองนะครับคือแต่กฎหมายจะอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยคือมันก็คือเรื่องของการว่าจะออกแบบระบบการเลือกส.ส.คัดคนยังไง